อะไรสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตโลกร่วมอะไรวันที่9กันยายน BBC รายงานว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรมีพระชนมพรรษา96พรรษาเสด็จสวรรคตแล้วที่พระตำหนักแบลมอรัลสกอตแลนด์สร้างความเศร้าโศกให้กับประสบนิกรชาวอังกฤษและประชาคมโลกการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นภายหลังแถลงการของสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมที่ระบุถึงความกังวลต่อพระพลานามัยของคณะแพทย์ซึ่งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เจ้าฟ้าชายชาวมกุฎราชกุมารพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธและเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์พระราชนัดดารวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ต่างเสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชินีอลิซาเบธก่อนเสด็จสวรรคตท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากที่ไปปักหลักรอที่พระตำหนักแบลมอรัลแถลงการของสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมระบุว่าพระราชินีอลิซาเบธเสด็จสวรรคตอย่างสงบในช่วงบ่ายที่พระตำหนักแบลมอรัลขณะที่เจ้าฟ้าชายชาวจะทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักดังกล่าวในช่วงเย็นและเสด็จกลับกรุงลอนดอนในวันพรุ่งนี้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชินีอลิซาเบธนั้นได้แก่พระราชโอรสทั้งหมดรวมถึงพระราชนัดดาอย่างเจ้าชายวิลเลียมส่วนเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซกซ์นั้นอยู่ระหว่างเดินทางรายงานระบุว่ารัชสมัยของพระราชินีอลิซาเบธนั้นเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญมากมายอาทิการปฏิรูปประเทศจากจักรวรรดิอังกฤษไปสู่เครือจักรภพการสิ้นสุดของสงครามเย็นรวมถึงการเข้าและออกจากสมาชิกภาพแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUพระราชินีอลิซาเบธทรงดำรงตำแหน่งประมุขของสหราชอาณาจักรมีนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง15คนเริ่มตั้งแต่วินสตันเชอร์ชิลมาจนถึงคนล่าสุดอย่างนางลิสทรัสนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างครบถ้วนอาทิการให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเพื่อทูลถวายรายงานอย่างไม่เคยขาดทุกสัปดาห์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ข่าวที่เกี่ยวข้องทีมแพทย์จับตาพระอาการควีนชาวอังกฤษห่วงพระพลานามัยแพทย้อนคดีถูกสังคมตัดสินแจ้งความคนล้ำเส้นลูกสาวเผยหัวใจใครคือตัวจริงวิทย์เป็นเหยื่อฟอเร็กซ์ลบ 3D แพทย้อนโดนคดีสังคมตัดสินไปแล้วฟ้องคนล้ำเส้นลูกสาวคุกคามทางเพศเผยสถานะหัวใจใครคือตัวจริงหยุนปอคนนอกวงการหมอดูทักเรื่องรักยังไม่ใช่เวลาจงทำงานต่อไปคุณแม่สุดแซ่บแพทณปภาที่วันนี้มาย้อนรอยเรื่องเก่าที่เคยเป็นคดีคล้ายนางเอกดังที่กำลังเป็นข่าวในตอนนี้เผยถึงขั้นเคยคิดจะออกจากวงการเพราะคงไม่มีใครกล้าจ้างงานเล่าโดนคดีก่อนคลอดลูกเพียงแค่10วันและลากยาวมาถึง3เดือนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองรับช่วงนั้นโดนสังคมตัดสินไปแล้วและเคยเกือบถูกชวนไปเล่นฟอเร็กซ์ลบ 3Dอัปเดตแจ้งความฟ้องคอมเมนต์ล้ำเส้นคุกคามทางเพศและเรื่องความรักทั้งหนุ่มในวงการและนอกวงการเคลียร์ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีบูมสุภาภรณ์และเป๊กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเคยคิดออกจากวงการแพทตามข่าวอยู่แพทเคยเป็นเหมือนข่าวตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนั้นมันค่อนข้างหนักย้อนกลับไป5ปีกว่าต้องยอมรับว่าเราเคยเจอคดีแบบนี้มาแล้วมันก็หนักมาก
คิดแล้วว่าคดีแบบนี้ที่เกิดขึ้นเราไม่กล้าไปต่อในวงการนี้แล้วแหละตอนนั้นพ่อของน้องเขาโดนคดีซึ่งเป็นคดีใหญ่มากแล้วก็เป็นดาราคนแรกๆที่โดนคดีใหญ่แบบนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่แพทโดนสังคมตัดสินไปแล้วว่าต้องรู้เห็นต้องเกี่ยวข้องแต่ของแพทไม่เกี่ยวศาลยังไม่ตัดสินตำรวจยังไม่จับแต่สังคมตัดสินแล้วว่าผิดไม่เอาแบบแอนตี้งานบางงานแคนเซิลเราเข้าใจทุกฝ่ายเราผ่านจุดนั้นมาอย่างยากลำบากแต่ในความโชคร้ายของแพทก็มีความโชคดีมีนายจ้างบางคนยังเชื่อมั่นในแพทยังกรุณายังจับมือเราในวันนั้นเจ้าอื่นไม่รู้ยังไงแต่พี่เชื่อในตัวแพทขออยู่ข้างแพทมันสำคัญมากคือการเชื่อในตัวเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยทำตัวไม่น่ารักถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ให้คิดก่อนว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ไปเกี่ยวข้องโดยที่เราไม่รู้ก็ได้แพทเข้าใจนะเข้าใจคนที่เมนนะวันนั้นเราเป็นภรรยาจะไม่รู้หรือเรื่องที่สามีทำตอนนั้นท้องด้วยแพทท้องแพทเลยต้องยอมพักงานเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้ว่าจุดของเราจะไปจบตรงไหนทุกคนก็เป็นห่วงงานเป็นห่วงภาพลักษณ์ของรายการเหมือนกันแพทจำเป็นจะต้องหยุดงานเหมือนกันนะวันที่เกิดเรื่องอีก10วันแพทจะคลอดน้องแพทท้องโตมากพูดกับตัวเองว่าทำไมไม่รอให้คลอดไปก่อนตอนนั้นทั้งภาวะอารมณ์ลูกเราทุกอย่างสิ่งที่เราทำคือพูดกับตัวเองทุกวันคำว่าไม่เป็นไรคำว่าความจริงจะชนะทุกอย่างจากนั้นพอเราคลอดเราเลี้ยงลูกอยู่ประมาณ3เดือนทุกอย่างก็เปลี่ยนเราจำเป็นต้องแยกจากสามีเราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวตั้งแต่น้อง3เดือนมันก็ช็อกไปหลายอย่างถึงแม้เราเตรียมตัวที่จะรับผลทั้งบวกและลบพอมันออกมาจริงๆเราก็เคว้งโชคดีที่เรามีเพื่อนหลายคนช่วยกันจนแพทได้กลับไปทำงานทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วแต่ในระยะเวลานั้น3เดือนที่เราต้องอยู่กับกระแสสังคมความโหดคือต้องเข้าออกโรงพักตลอดพกเครื่องปั๊มนมไปปั๊มนมด้วยแพทใช่มันไม่จบอเนื้อก่อนคลอด10วันมันแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นมันคือมหากาพย์มันถาโถมมากๆสังคมก็บอกผิดที่เราเป็นภรรยาไม่รู้ไม่ได้แพทต้องมาตอบตอนแพทท้องแต่งงานมันเวลาแค่ปีครึ่งแพทยังรู้จักเขาไม่รอบด้านหรอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขารู้จักกับเพื่อนเขาตั้ง 5-6 ปีก่อนที่จะมีเราบางทีเราต้องใจเย็นอย่าเพิ่งตัดสินในสิ่งที่มันยังไม่ได้สรุปเพราะมันมีผลมากกับการใช้ชีวิตพอเจอแบบนี้เราคิดว่าคงไม่มีงานไหนหรอกที่เอาคนที่มีคดีแบบนี้กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์กลับมาทำงานกลับมาเล่นละครหรอกใช้ระยะเวลาในการเคลียร์ตัวเองแพท3เดือนค่ะแพทยื่นเอกสารทุกอย่างให้อายัดทุกอย่างไปตรวจสอบที่เขาคิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือใดๆก็แล้วแต่ทุกอย่างที่ทำได้เพราะเราบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเราอยากเลี้ยงลูกช่วงพีคแพทไปโรงพักต้องปั๊มนมตลอดลูกเราต้องเข้าเต้าแต่เราต้องไปนั่งให้ปากคำแล้วเราก็เต่งมากบางทีต้องขออนุญาตไปเอานมออกต้องรีบกลับบ้านเอาลูกเข้าเต้าเราใช้เวลาเคลียร์ตัวเอง3เดือนหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานพิษจะพักออกจากวงการแพทเราคิดว่าไม่มีใครกล้าจ้างเราแม้แต่เพื่อนเองเรายังไม่อยากให้มายุ่งเรากลัวการโยงคดีฟอเร็กซ์ 3D เกือบโดนด้วยแพทเขาเข้ามาเร็วช่วงที่เข้ามายังไม่มีคริปโตพวกอยู่ในกลุ่มนี้จะเป็นพวกนักธุรกิจจริงๆมีเงินทุนจริงๆทีนี้เราได้ยินเขาพูดกันว่ามันเป็นการเทรดนะแต่เรายังไม่เข้าใจมันมากนักยังไม่ลงทุนดีกว่าซึ่งในจังหวะนั้นแพทเชื่อว่าคนไปลงทุนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่คิดว่าจะมีการโกงแต่คำว่าฟอเร็กซ์มันมีการเทรดจริงๆที่เมืองนอกแต่บ้านเรายังไม่เป็นที่ยอมรับเราก็เกือบไปแล้วเหมือนกันตัวเองพลาดกับการเล่นหุ้นมาแล้วเจ๊งมาแล้วเลยระวังตัวค่อนข้างเยอะอันนั้นเราเล่นเองด้วยนะเรายังพลาดเลยพลาดไปเยอะไหม
แพทล้านกว่าบาทหลังจากนั้นก็มีอีกวัยรุ่นคริปโตเขาพูดกันเยอะมากเป็นกระแสมากเราคิดว่าเราไม่น่าจะพลาดได้อีกเพราะเราพลาดมาแล้วเคยถูกชักชวนแพทเขาไม่ได้ชวนหรอกเหมือนเราได้ยินเรารู้สึกว่าเราดูไม่เป็นไม่เอาดีกว่าเจ้าของ Forex 3DK ขาสร้างโปรไฟล์ดีนะมีรูปดาราเต็มมือถือฉันหวั่นใจมากกว่ามาถ่ายกับฉันหรือเปล่ากลัว DSI เรียกนะแต่ก็ขอให้ไม่มีเป็นคนที่พร้อมบวกให้เพื่อนตลอดแพทแต่ตอนนี้แพทเบามือแล้วแพทจะติดนิสัยความห้าวหาญเราโตมาแบบนักสู้พระราม3เวลาเพื่อนมาบ่นเราคำนวณแล้วศัตรูของเพื่อนเราไหวเราไม่ได้เข้าข้างเพื่อนเรารู้นิสัยเพื่อนเราถ้าไม่สุดจริงๆมันจะไม่พูดจะเอายังไงให้ไปคุยที่ไหนพร้อมล่าสุดไปแจ้งความฟ้องคอมเมนต์แพทถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มองข้ามกันได้แต่บางเรื่องกลายเป็นคุกคามทางเพศจะรับไม่ได้แล้วแพทจะไม่ใช้วิธีเดิมเราจะไม่ฟาดฟันเองเพราะเรามีลูกเพราะเราสอนลูกไปแล้วถ้ามีปัญหาที่โรงเรียนให้แม่ไปพูดคุยเราจะคุยกับลูกก่อนว่าเรสไปทำอะไรเคขาหรือเปล่าถ้าบอกเปล่าแพทจะคุยกับครูจะไม่สอนว่าส่วนดิลูกเขาคอมเมนต์ว่าอะไรแพทเกี่ยวกับมดลูกฉันเกี่ยวกับน้องของฉันลูกสาวของฉันฉันว่ามันล้ำเส้นคอมเมนต์แซกับด่าไม่เหมือนกันแพทไม่ได้ห้ามแซะไม่ได้ตั้งคำถามไม่ได้แต่แพทไม่ให้คนมาด่าโดยที่ไม่มีสาเหตุแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำพอถึงเวลาขึ้นศาลหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษเป็นแฟนคลับมานานมากทนายถามว่าด่าเขาทำไมพอดีเห็นเมนด่ากันเยอะไม่ได้นะคะมีอีกกระแสดาราไม่อยากให้เห็นหน้าลูกบางคนก็โอเคแพทพูดยากเหมือนกันนะอยู่ดีๆมีคำถามอย่างนี้เกิดขึ้นให้คุณแม่ที่มีลูกต้องตอบตอนนี้เรส5ขวบกว่าแล้วตอนลูกเกิดก็ไม่เคยมีใครตั้งคำถามว่าจะเปิดหน้าน้องไหมแล้วตอนนี้ลูกเรารู้เรื่องแล้วเล่น TikTok เองแล้วมันยังเป็นคำถามที่ถามแม่แพทอีกเหรอเราเชื่อว่าเราอยู่กันมารุ่นพี่ดาราเขาเปิดกันหมดพอมีคำถามนี้เกิดขึ้นเราต้องเรียนรู้แล้วมีเจนใหม่เข้ามามีกฎหมายใหม่ๆจะเกิดขึ้นมีสิ่งที่เมืองนอกทำกันมาแพทเองก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้เหมือนกันกับคำถามที่ถูกตั้งขึ้นแต่อย่างที่บอกไม่ทันแล้วเขาทำเองแล้วอาจจะกลัวลูกโดนลักพาตัวแพทกลัวไหมแพทให้เราดูแลเขาดีนะโรงเรียนที่เลือกให้ก็เลือกที่ดีพอสมควรแล้วดูว่าเขามีระบบอะไรบ้างที่ไม่ใช่ปล่อยลูกเราสเปะสปะลูกเลิกเรียนก็อยู่กับเราแต่การกลัวไว้มันก็ดีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองนอกถึงมีกฎหมายไว้ก็ดีแต่แพทเข้าใจบางที่เขาเอ็นดูเราพอเรามีลูกๆเราจะเป็นยังไงแค่นั้นเองถึงเวลาที่ลูกเราโตขึ้นการคุยกันก็ยังเป็นระหว่างเรากับลูกลูกเราเล็กเราลงรูปเขาพอวันหนึ่งโตมาเขาไม่แฮปปี้เรายังสามารถอธิบายพูดคุยกันได้เรื่องกับคุณหยวนแพทพี่หยวนจะธรรมะมากกว่าแพทเหมือนเขาจะปลงกับชีวิตแล้วพอเขาบอกเรื่องหลายคนคิดว่ามีการคุยกันแล้วแน่ๆเลยมีคุยกันนอกรอบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยแค่เจอกันตามรายการตามงานเท่านั้นเองไม่มีการทักไม่มีการโทรอาจจะเป็นแค่ปลื้มจากการทำงานกันมากกว่าแพทก็บอกในรายการว่าปลื้มพี่หยวนรูปลักษณ์เขาโหดชีวิตคือธรรมะมากปลื้มความคิดเขาไม่มีวี่แววไปต่อแพทบ่มีคอมเมนต์ปออันนบแพทเขาไปเกาหลีไม่ชวนไปเกาหลีปอเป็นคนที่แพทรู้สึกว่าไม่กล้าเราสองคนปลื้มกันและกันอันนี้ของจริงเลยแต่ไม่กล้าเริ่มต้นแพทมองว่าการเป็นเพื่อนมันยาวกว่าแพทกลัวการที่เริ่มต้นแล้วจบไม่สวยเรายังต้องทำงานด้วยกันอีกเขาเป็นคนอารมณ์ดีใส่ใจเรสด้วยแคร์ถึงเรสด้วยแพทกับปอมีคุยนอกรอบมีไปกินข้าวบ้างมีลุ้นไหมแพท
แพทกลัวจริงๆนะตอนนี้มันดีอยู่แล้วถ้าเราขยับแล้วเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่เรายังต้องทำงานกับเขาอีกแพทไม่อยากให้มีข่าวแบบนั้นเสียดายความสัมพันธ์ที่มันโอเคแล้วเขาน่ารักจริงๆอยู่ใกล้ๆแล้วทั้งอบอุ่นทั้งตลกมีคนในใจอยู่แล้วเป็นคนนอกวงการแพทมีคุยคนนอกวงการแต่ว่าไม่ใช่เรากล้าพูดตรงนี้เลยว่าโสดเพราะคุยกันแล้วว่าเราพูดอย่างนี้ได้เท่านี้ก็คือเท่านี้หมอดูทักว่ามีรักไม่ให้เปิดเผยแพทมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยหมอดูทักเลยว่ายังไม่ต้องมียังไม่ใช่เวลาของคุณจงทำงานไปอย่างเดียวและไม่ควรมีความรักในช่วงนี้